ต่อไปก็คือปีมะเมียซึ่งบอกแล้วว่าเป็นหนึ่งในปีที่เด่นที่สุด5ดาวคนที่ทำงานราชการทหารตำรวจเนี่ยจะเด่นเป็นที่สุดถ้ามีโอกาสก็ไปขอพรเจ้าพ่อกวนอูถือว่าเป็นเง็กเซียนฮ่องเต้ของยุคนะฮะอธิษฐานขอบารมีแล้วก็ทำบุญกับทหารตำรวจปีต่อไปมะแมปีมะแมเป็นปีที่ปีนี้จะได้บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์เริ่มต้นความรักที่ดีรวมไปถึงมีผู้ใหญ่สนับสนุนและปัญหาเอกสารสัญญาเอกสารสิทธิ์ต่างๆหรือความขัดแย้งเนี่ยจะถูกคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีต่อไปปีวอกปีวอกเป็นปีปะทะชนนะฮะแต่ก็มีดาวมงคลอยู่2ดวงดาวดวงหนึ่งคือจะได้เปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเป็นโอกาสที่ไม่เคยมาก่อนดาวดวงนี้ขอให้รีบคว้าไว้สำหรับคุณที่เกิดปีวอกแล้วมันจะพลิกจากปีชงกลายเป็นปีดีเลยต่อไปปีระกาหนึ่งในปีที่เฮงยืนหนึ่งปีระกาจะเป็นโอกาสใหม่ๆในการทำธุรกิจช่องทางธุรกิจใหม่ๆผู้ใหญ่ส่งเสริมแล้วก็สำเร็จดีให้ไปทำบุญกับผู้ใหญ่ทำบุญกับคนชราหรือแม้แต่เราพาคนในครอบครัวเราไปเที่ยวหรือทำให้มีความสุขใจก็ถือว่าได้ปีจอเป็นหนึ่งในซาฮะสามสมพงศ์ให้จัดวางม้ามีอานหนึ่งตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปขอพรเจ้าพ่อม้าเจ้าพ่อม้านี่อยู่ศาลเจ้ากวนอูเป็นม้าในตระกูลเสกเทาจงรักภักดีซื่อสัตย์กล้าหาญใช่ไหมมีวิริยะบารมีไปขอพรมีเคล็ดลับนะค่ะอธิษฐานจิตขอเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องให้เห็นภาพเลยเช่นเราขอเงินเราก็นึกถึงภาพว่าเราอ่ะทำงานอะไรหรือถูกลอตเตอรี่หรือทำอะไรเราถึงอ่ะจะได้เงินอยู่ในบัญชีธนาคารนี้เป็นเงินเท่านี้คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องพูดด้วยแบ้กล่าวเส่งกงนะเป็นฝรั่งเศสตอนใต้ ใต้ลงมาถึงเอเชียก็หรือมาเต้าเฉิงกงเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จนึกแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งเอาผักบุ้งไปถวายม้าหรือว่าอาจจะเป็นน้ำตาลก็ได้หรืออะไรที่ม้าชอบนี่ปีจอปีกุนต้องไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนต้องขึ้นไปตะวันออกเฉียงเหนือซ้ำกันกับปีมะเสงอันหนึ่งแล้วก็ไปตะวันตกเฉียงเหนือไปเชียงใหม่ไปแม่สอดจะไปเที่ยวธรรมชาติไปวัดอะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เดินทางคนจีนบอกว่าจะได้ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลจะได้ไม่ต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ไปขอพรตัวเหล่าเอี้ยคือศาลเจ้าพ่อเสือที่ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็ไปไหว้เจ้าพ่อเสือรวมไปถึงทั้งทุกปีนักษัตริย์ถ้ามีโอกาสก็ไปบูชาดาวมีตั้งแต่วันที่11ถึง20จะเป็นพิธีที่จุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์แบบโบราณที่จังหวัดจันทบุรีวัดเขตนาบุญญารามหรือว่าวัดยวนทั่วประเทศไทยก็ได้พี่ชอดดูกำลังอึ้งๆกับภาษาฝรั่งเศสมากเลยอาจารย์ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบ้านเมืองตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะเราเรียกว่าอะไรนะดวงเมืองอะไรอย่างเงี้ยคนไทยหลายๆคนคงอยากรู้นะว่าชีวิตในปีนี้มันจะเป็นยังไงกันจริงๆแล้วปีนี้เป็นปีที่น่ารักแล้วเป็นปีที่ดีเสือจะพัฒนาศักยภาพในการล่าเหยื่อเพราะฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีเสือตะปบทรัพย์เพราะเป็นปีเสือก้านฟ้ากิ่งดินอยู่ในธาตุไม้และธาตุน้ำเป็นปีที่คนปรับตัว2ทุกคนควรเปิดโอกาสให้กับศักยภาพของตัวเองในการทำอะไรใหม่ๆถ้าทุกคนทำได้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่างดีอันต่อไปก็คือดวงปีนี้ดวงเมืองเนี่ยตรงกับปีเสือพอดีมันก็เลยส่งผลกระทบมากเป็นพิเศษทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องของอุทกภัยภัยธรรมชาติต่างๆที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเดือนที่ปะทะชนเดือนที่ต้องระวังเลยเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของความชุลมุนวุ่นวายต่างๆคือเดือนเมษาพฤษภาอีกครั้งนึงคือเดือนสิงหานะและอีกครั้งนึงคือเดือนพฤศจิกา4เดือนนี้ให้ระวังเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ต้องกังวลจะกลายเป็นปีเสือตะปบทรัพย์เป็นปีเสือสุขเหลือเฟืองเงินเหลือใช้สาธุหวังกระแสโควิดโอ้ทุกคนไหว้กันปลุกกันหน้าจอกันหมดเลย